รรเรื่องของคุณสิริกัญญาเนี่ยนะครับต้องบอกว่าณนะวันนี้ประชาชนเห็นชัดแล้วว่าสิริกัญญานะครับลูกชาวบ้านธรรมดานะครับลูกคนชั้นกลางธรรมดาคนหนึ่งจากจังหวัดชนบุรีที่มาณนะภาคเพียนนะครับจนมมัธยมปลายได้เรียนตรมอุดมแล้วก็เข้ามาเรียนธรรมศาสตร์นะครับเป็นคนตั้งใจเรียนนะครับสมัยเป็นเด็กธรรมศาสตร์อยู่คณะเศรษฐศาสตร์เนี่ยมีคนแอบไล่ผมฟังด้วยสิริกัญญาเนี่ยเป็นเด็กที่ชอบไปค่าย นะครับไปค่ายพัฒนาชนบทผมก็ไม่รู้ว่าไปค่ายไหนแต่ทุกคนก็บอกว่าสิริกัญญาชอบไปค่ายเป็นเด็กธรรมศาสตร์ที่สนใจปัญหาชนบทเพราะฉะนั้นเป็นลูกประชาชนที่ตั้งใจเรียนจนได้เข้าเตรียมอุดมซึ่งเป็นโรงเรียนที่ดีแล้วก็ได้เข้าคณะเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์ซึ่งเป็นคณะเศรษฐศาสตร์เบอร์ต้นๆของประเทศแล้วก็ตั้งใจเรียนจนตอนหลังก็ได้ไปเรียนที่ตูลูสเรียนเศรษฐศาสตร์ที่ฝรั่งเศสแล้วจากนั้นก็มาทํางานเป็นนักวิจัยก็ได้เป็นนักวิจัยดีเด่นของประเทศ กับอาจารย์วิโรจน์นรนนทนอีกเนี่ยสัปดาห์ที่ผ่านมาท่านผู้ชมทราบดีว่าสิริกัญญาเป็นเป้าของการถูกดูถูกขนาดไหนนะครับฝั่งรัฐบาลดูถูกสิริกัญญาถึงขั้นเอาบัญชีทรัพย์สินสิริกัญญามาด้อยค่าว่าสิริกัญญามีเงินแค่4ี่ห้าล้านกระจอกเกินกว่าจะเป็นผู้บริหารประเทศนี้ได้คนอายุส2องมีเงินเก็บ4 5ห้าล้านเนี่ยผมว่าไม่ใช่เรื่องแปลกหรอกครับผมว่าไม่ใช่เรื่องแปลกผมเชื่อว่าคนส่วนใหญ่ประเทศนี้เงินเก็บ4ี่ห้าล้านเขายังไม่มีด้วยซ้ํา ดังนั้นฝั่งรัฐบาลนะครับอาศัยความเป็นคนร่ํารวยของตัวเองความเป็นลูกท่านหลานเธอของตัวเองความเป็นคนมีเงินของตัวเองมาดูถูกนะักการเมืองหญิงคนหนึ่งที่เป็นเพียงลูกหลานประชาชนธรรมดาว่าสิริกัญญาคนอย่างคุณอายุ12มีเงินแค่หล้านมันกระจอกเกินกว่าจะบริหารประเทศได้นี่คือความอับจนนะครับแล้วก็ความต่ําต้อยของการตอบโต้สิริกัญญาอย่างที่สุดแล้วนะเพราะในการตอบโต้ด้วยค่าสิริกัญญาเนี่ย ฝั่งรัฐบาลได้ตอบโต้ด้อยค่าคนในประเทศนี้ที่มีเงินไม่ถึง5ล้านซึ่งมีเยอะไปหมดฝั่งรัฐบาลนะครับซึ่งผมไม่ได้หมายถึงรัฐบาลแต่ใช้คําว่าฝั่งรัฐบาลซึ่งมันมีหลายฝ่ายนะครับไม่ได้หมายถึงคนในธรรมเนียบไม่ได้หมายถึงคนในสภานะครับแต่ฝั่งรัฐบาลมันมีองค์ประกอบเยอะแยะได้สร้างวัฒกรรมขึ้นมาว่าประเทศนี้เนี่ยนะครับคนจะบริหารประเทศได้ต้องเป็นคนรวยลูกหลานชาวบ้านธรรมดาที่ตั้งใจเรียนนะครับอายุ4 2มีเงินเก็บแค่4ีหล้านนะครับ จากการทํางานเนี่ยกระจอกเกินกว่าจะมาเป็นผู้บริหารประเทศนี้เนี่ยนะครับผมรับไม่ได้ผมรับไม่ได้ผมไม่ใช่ลูกหลานคนรวยผมไม่ใช่ลูกหลานนักการเมืองใหญ่โตนะครับพี่ผมเป็นนักการเมืองแต่ครอบครัวเราไม่ใช่ตระก,กูลการเมืองใหญ่โตก็เป็นคนธรรมดาที่ลงทุนที่จนประชาชนยอมรับนะครับผมรับไม่ได้ที่จะมีการโจมตีคนธรรมดาแบบนี้ว่าคนที่มีเงินเพียงสี่ห้าล้านกระจอกเกินกว่าจะมาบริหารประเทศ นะครับเพราะถ้าคนที่มีเงิน4-5ล้านกระจอกเกินกว่าจะบริหารประเทศแปลว่าคนที่มีเงเินในบัญชีต่ำกว่า4-5ล้านก็กระจอกมากขึ้นอีกในมุมมองของฝั่งรัฐบาลคนที่มีเง 1, 000, ิน1นึ่งแสนก็กระจอกอย่างนั้นหรือคนที่มีเง 2, 000, ิน2องแสนก็กระจอกอย่างนั้นหรือคนที่มีเงินสามแสนก็กระจอกอย่างนั้นหรือคนที่มีเงิน5 0 0 0มืนก็กระจอกอย่างนั้นหรือคนที่มีเงินในบัญชีต่ำกว่า5ล้านในประเทศมีเป็นล้านๆคนครับ ผมว่าอาจจะระดับ50ิบล้านคนเพราะทันทีที่คนของรัฐบาลบอกว่าซีรีกัญญากระจกเพราะมีเงินเพียงแค่5ล้านอย่าเสอเอิมาบริหารประเทศเนี่ยคุณดูถูกคนในประเทศนี้ก็ต่ำห้าสิบล้านคนคุณดูถูกคนที่มีเงินในบัญชี4ี่แสนคุณดูถูกคนที่มีเงินในบัญชีสามแสนคุณดูถูกคนที่มีเงินในบัญชีสองแสนคุณดูถูกคนที่มีเงินในบัญชีหนึ่งแสนคุณดูถูกคนที่มีเงินในบัญชีห้า0 0คนดูถูกคนที่มีเงินในบัญชี5,000คุณดูถูกคนที่มีเงินในบัญชี5้าร้อย ทำไมการเป็นรัฐบาลมันถึงทําให้หัวใจของคนมันดูถูกคนด้วยกันได้มากขนาดนี้ผมไม่เข้าใจเงินสี่ห้าล้านสําหรับรัฐบาลมันไม่เยอะหรอกครับรถคันหนึ่งของพวกคุณก็สามสิบสี่สิบล้านแล้วแต่ละคนก็มีรถหลายคันจักรยานของคุณคันหนึ่งสองสามแสนแล้วแต่ละคนก็มีจักรยานหลายคันแล้ววันดีคืนด,ดีคุณก็ขับรถมาโชว์กันเอาจักรยานมาโชว์กันเฮ้ยกูมีจักรยานใหม่สามแสนเฮ้ยกูเก้าแสนว่าเฮ้ยกูม่ในด้ในการเรือนละสาสิบล้านว่า คุณอยู่ในโลกแบบนี้เป็นคนส่วนใหญ่เขาไม่ใช่แล้วเขาไม่ปิดนะครับแล้วไอ้คนที่คุณดูถูกเนี่ยแหละเขาเขาต้องมาใช้นี่ที่คุณสร้างไว้ห้าแสนล้านนะเพราะในที่ที่แล้วสิริกัญญาเขาโดนดูถูกหนักมากนะครับและเป็นการดูถูกหนักที่ยิ่งนานเนี่ยยิ่ง้อยค่าคุณวิตาบอกว่าคุณไหมนะครับสอบเอ็นได้คะแนนสูงสุดในรุ่นในสายสินคณนนโอเคขอบคุณมากครับผมก็ได้ยินมาแต่ว่าไม่กล้าพูดนะครับ,บคุณวิตาบอกว่าไหมสิริกัญญาได้คะแนนสูงสุดในรุ่นสายสินคณนะครับก็ขอบคุณนะครับเป็นข้อมูลที่ ให้กันเข้ามานะครับเพราะฉะนั้นนะครับก็มีการด้อยค่าสิริกัญญาแต่สิ่งที่สิริกัญญาทาในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก็ต้องถือว่าเขาไม่มีการตอบโต้เขาไม่เคยด้อยค่าเขาไม่เคยโจมตีใครนะครับเขาใช้ความเป็นคนตั้งใจเรียนตั้งใจอ่านหนังสือเนี่ยเอาความรู้ที่เขามีจากง,งานวิจัยต่างๆเนี่ยมาตอบโต้หลังจากนั้นสิริกัญญาก็เจอคนอรัฐบาลตอบโต้ว่า โอ้ยอีกระจอมึงมีแต่งานวิจัยมึงไม่เคยมีประสบการณ์พวกกูมีประสบการณ์ไอประสบการณ์ที่มาจากการผมขาวกว่าบ,บนหัวเนี่ยไม่ได้เรียกว่าประสบการณ์หรอกครับแกไม่ได้แปลว่ามีประสบการณ์มากกว่าเสมอไปโลกทุกวันนี้มันถึงมีการอ่านหนังสือมันถึงมีการศึกษาไงครับหมดยุคแล้วที่คนอายุ70จะมาบอกว่าคนที่ไม่เคยมีประสบการณ์ในกระจบวกกูหมดเพราะคนที่อายุ70วันนี้คุณก็เคยอายุเท่าสิริกัญญาตอนที่คุณทักษิณนายคุณเป็นนายกน,น,ยน,นยี่นนก็40กว่า Twenty. คุณก็สรารเสริญเย็นๆว่า คุณทักษิณอายุ40เป็นนายยกได้แต่พอวันนี้พวกคุณในวัย70เนี่ยคุณดูถูกคนอื่นว่าไอ้พวกอายุน้อยในยกระจอกไม่มีประสบการณ์สมัยพวกคุณอายุ40เนี่ยคุณบอกว่าพวกผมเนี่ยอายุ40มุมมองใหม่ๆเข้าใจโลกมากกว่านักการเมืองหน้าเกา่าๆแต่พอพวกคุณกลายเป็นคนแก่ผมขาวเต็มหัวเนี่ยคุณไล่ด่าไล่ดูถูกคนรุ่นหลังว่าไอ้คนรุ่นหลังกระจอกไม่มีประสบการณ์พวกกูเนี่ยเก่าเกมประสบการณ์เยอะกว่าแค่นี้ทัศนคติแบบนี้ก็แย่แล้วแค่นี้ทัศนคติก็ใช้ไม่ได้แล้ว นะครับต้องบอกว่าทั้งหมดเนี่ยไม่ใช่รัฐบาลทําอย่างเดียวนะครับไม่ใช่ไม่ได้ว่ารัฐบาลทํานะครับไม่ได้บอกว่าคนในธรรมเนียบหรือสอสอทำแต่คนในเครือข่ายรัฐบาลเนี่ยทาแล้วมันเป็นการกระทําที่มันสกรปรกแล้วมันเป็นการกระทําที่สปกปกเพราะมันไม่ถกเถียงด้วยเหตุผลมันใช้วิธีได้ค่าคนด้วยการอ้างความแก่ซึ่งในสุดความแก่ได้ไม่ได้มีอะไรเลยนอกจากสองเรื่องคือผมที่น้อยลงบนหัวกับผมที่ขาวมากกว่าบนหัวมีอยู่แค่นี้ ไม่ได้แปลว่าคนที่ผมขาวมากกว่าบนหัวจะมีประสบการณ์เยอะเสมอไปไม่ได้มีไม่ได้แปลคนที่บนหัวกระบาลมีผมน้อยจะมีประสบการณ์มากกว่าเสมอไปไม่ใช่ผมขาวเยอะก็โง่ได้หัวล้านก็โง่ได้นะครับโง่ได้หมดนะครับโง่หรือฉลาดขึ้นอยู่กับความใฝ่รู้ไม่ใช่อายุไม่ใช่ผมขาวไม่ใช่นะครับพรานสิริกัญญาเนี่ยเขาไม่ตอบโต้อะไรเลยในสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่ดีแล้วนะครับที่เขาออกมา ไม่ตอบโต้ใครในเรื่องแบบนี้นะครับทีนี้สิริกัญญาเนี่ยนะครับอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยก็มีการขึ้นเวทีดีเบตกับหลายคนของพรรคเพื่อไทยนะครับไม่ว่าจะเป็นหมอเลียบนะครับซึ่งแน่นอนว่ามุมมองของคนแต่ละกลุ่มนะครับว่าสิริกัญญาดีเบตกับหมอเลียบนะครับดีหรือไม่ดีนะครับก็แตกต่างกันไปนะครับบางฝั่งก็บอกว่าสิริกัญญาดีเบสู้หมอเลียบไม่ได้ถูกเอ่อหมอเลียบเชื่อดนะครับบางฝั่งก็บอกว่าสิริกัญญาดีเบตดีกว่าหมอเลียบนะครับ สุดแท้แต่มุมมองสุดแท้แต่ความคิดของคนแต่ละกลุ่มแต่ละคนที่แตกต่างกันนะครับแต่ในการดีเบตกับหมอเลียบเนี่ยผมคิดว่าสิ่งหนึ่งที่ศิริกัญญาทาได้นะครับแล้วก็น่าจะทําได้ดีก็คือการทําให้การดีเบตเนี่ยมันเป็นเรื่องของข้อมูลนะครับมากกว่าจะเป็นเรื่องของการเาถียงด้วยอารมณ์นะครับแล้วก็ได้มีการเปิดประเด็นหลายเรื่องเช่นแหล่งที่มาของเงินตกลงจะทําอย่างไรนะครับซึ่งก็มุมมองหนึ่งนะครับก็บอกว่าฝั่งรัฐบาลคือหมอเลียบเนี่ยตอบไม่ได้ อีมุมมองนึ่งก็บอกว่าหมอเลียบตอบได้ดีนะครับเรื่องของตกลงเศรษฐกิจ GDP จะโตขึ้นเท่าไหร่เนี่ยฟังรัฐบาลบางคนก็บอกว่าหมอเลียบตอบได้ดีบางคนก็บอกว่าสิริีกัญญาตอบได้ดีมากกว่านะครับคุณรก,กะบบอกว่าหมอเลียบไปไม่เป็นนะครับหมอเลียบสู้ไม่ได้อันนี้ก็เป็นอีมุมงแตผ่ผมต้องผมต้องนาเสนอทุกฝ่ายครับว่าแต่ละมุมเห็นอย่างไรนะครับการเปิดประเด็นของสิริกัญญ,ญาในการดีเบตกับหมอเลียบเนี่ยนะครับทำให้เราเห็นประเด็นหลายเรื่องซึ่งมันสูงสุกไว้ใต้ผมเช่น การกู้เงินนอกประเทศมันมีช่องทางสามารถทําได้ถ้าต้องการจะกู้จริงๆนะครับเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าจับตามองว่ารัฐบาลจะมีการกู้เงินนอกประเทศหรือไม่ช่องทางทางกฎหมายเปิดให้ทําได้แต่ด้วยความเป็นจริงเศรษฐกิจรัฐบาลคงจะไม่ทำนะครับดีเบตร,ระหว่างคุณสิริกัญญากับหมอเลี้ยบเนี่ยในมุมพักเพื่อไทยหมอเลียบเหนือชั้นกว่าสิริกัญญา แต่ในมุมมองกระแสะสังคมเหมือนกับสังคมจะมองว่าสิริกัญญาเหนือชั้นกว่าหมอเลียบนะครับเพราะว่าได้ตั้งประเด็นหลายเรื่องซึ่งหมอเลียบไม่สามารถตอบได้ทีนี้ในวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยมันมีรายการของคุณสุทธิชัยนะครับซึ่งเป็นดีเบตใหม่ระหว่างคุณสิริกัญญากับหมอมงซึ่งผมได้บอกท่านผู้ชมฟังไปนานแล้วนะครับว่าหมอ밍มเนี่ยนะครับในพรรคเพื่อไทยเนี่ยไม่มีใครกล้าวิจารณหมอ밍มนะครับเป็นคนสนับสนุนคุณทักษิณเป็นมือขวาของคุณทักษิณเป็นคนที่รู้ว่า ถ้าหมอมงพูดอะไรนะครับคุณทักษิณเอาอย่างนั้นเพราะฉะนั้นไม่มีใครกล้าวิจารณ์หมอมงนะครับลักษณะาภาพของหมอมิงในพรรคเพื่อไทยในรัฐบาลเนี่ยสูงมากนะครับเรียกได้ว่าในธรรมเนียบผมก็คิดว่ามีไม่กี่คนที่จะกล้าวิจารณ์หมอมงด้วยเช่นเดียวกันแล้วผมได้บอกท่านผู้ชมเอาไว้ว่าให้ดูให้ดีนะครับว่าในการดีเบตร,ระหว่างคุณสิริกัญญากับหมอมงหรือในแพทย์พรหมมินเนี่ยนะครับหมอมงนะครับจะใช้ความเก่าความอาวุโสนะครับ ใช้ท่าทีแบบที่ดูนิ่งๆเนี่ยนะครับออกมานะครับทำให้คุณสิริกัญญาเหมือนเป็นเด็กนะครับแต่คุณสิริกัญญาต้องตั้งหลักเอาไว้ว่าหมอมงเนี่ยสถานภาพในพักเพื่อไทยสูงมากไม่มีใครกล้าเถียงสถานในภาพในธรรมเนียบรัฐบาลสูงมากไม่มีใครกล้าเถียงดังนั้นหมอมงจะทนไม่ได้หากมีคนโต้หากมีคนเถียงและในการดีเบตกันระหว่างหมอมิงหรือในแพทย์พรมบินกับคุณสิริกัญญามันก็เป็นแบบนั้นจริงๆนะครับเราจะเห็นหมอมิงนะครับ ซึ่งเป็นคนดีเป็นคนตั้งใจทํางานนะครับใช้วิธีเถียงสไตล์เหมือนกับตัวเองเป็นครูใหญ่นะครับวิธีพูดของหมองนะครับท่านผู้ชมดูภาพที่ผมกําลังจะเอาขึ้นให้ท่านดูในแง่บอดี้แลงเกวชเนี่ยน่าสนใจมากหมอมงจะพูดกับคุณสิริกัญญานะครับด้วยการโน้มตัวไปข้างหน้าตลอดเวลาแล้วในการพูดเนี่ยท่านผู้ชมสังเกตให้ดีหลายต่อหลายครั้งจะมีการชี้นิ้วใส่คุณสิริกัญญาหลายต่อหลายครั้งจะมีการชี้นิ้วใส่ทั้งคุณสุธิชัยที่เป็น พิธีก่อนด้วยเพื่อโชว์ความเหนือกว่าของตัวเองตลอดเวลาเพราะฉะนั้นบอดี้แลงเวจของหมอมิงเนี่ยนะครับน่าสนใจนะครับเป็นบอดี้แลงเวจซึ่งโชว์ความเหนือกว่าของตัวเองด้วยความมั่นใจว่าตัวเองเคยเป็นรัฐมนตรีพลังงานนะครับเคยเป็นเลขานายกตั้งแต่แต่คุณทักษิณมาจนถึงคุณเศรษฐานะครับนันเป็นบอดี้แลงเวจซึ่งแสดงความเหนือกว่านะครับความเหนือกว่าจะตั้งใจขม่มคุณสิริกัญญาหรือไม่ผมไม่ทราบ แต่เป็นบอดี้แลงเกวนหรือภาษากายซึ่งพยายามแสดงความเหนือกว่านะครับแต่ขณะที่หมอมิงนะครับพยายามจะแสดงความเหนือกว่าคุณสิริกัญญานะครับแทบจะทุกโอกาสแทบจะทุกเวลาด้วยวิธีพูดแบบชี้หน้าโน้มตัวไปข้างหน้าแล้วมองไปที่คุณสิริกัญญาราวกับเป็นคนอบรมสั่งสอนคุณสิริกัญญาคุณสิริกัญญานะครับใช้ความนิ่งไม่มีอาการกริยากดเกรี้ยวที่หมอมิงชี้หน้าไม่มี ไม่มีอากัปกิริยาที่คุณคุณคุณหมอมงพยายามจะทําเหมือนกับสิริกัญญาเป็นเด็กที่หมอมงต้องอบรมสั่งสอนสิริกัญญาไม่มีอาการโกรธไม่มีอาการอะไรแต่ตอบด้วยคําถามตลอดเวลาจนกระทั่งทําให้หลายต่อหลายครั้งนะครับหมอ밍มนะครับต้องพูดด้วยความเคารพเป็นอย่างที่แท่นเพื่อนชมเห็นในภาพดูดูบรรยากาศของการดีเบตไม่มีความสุข ไม่ใช่บรรยากาศของการดีเบตแบบที่หมอ밍หรือนายแพทย์พรมบินคุ้นเคยนั่นคือเป็นการดีเบตที่คนในพรคเพื่อไทยไม่กล้าหือไม่กล้าถามเป็นการดีเบตที่คนในธรรมเนียบก็ไม่กล้าหือไม่กล้าถามแต่สิริกัญญาไม่ใช่คนของพรคเพื่อไทยไม่ใช่คนในธรรมเนียบเขากล้าหือเขากล้าถามแล้วการกล้าหือกับการกล้าถามเนี่ยทำให้หมอมงเจอการถกเถียงที่หมอมิงไม่คิดว่าจะเจอหลายต่อหลายเรื่องจากคุณสิริกัญญานะครับ มันจึงกลายเป็นบรรยากาศที่โดยภาพรวมเนี่ยเหมือนกับหมอมิงพยายามจะโชว์ความเก๋าจากการอาวุโสกว่าคมคนที่อายุน้อยกว่าแต่พอถึงขั้นตกถึงในเรื่องเนื้อหาสาระกลับกลายเป็นว่าในการตอบคำถามหลายเรื่องนั้นหมอมิงไม่สามารถตอบคำถามที่คุณสิริกัญญาถามได้นะครับตัวอย่างของหลายคําถามที่คุณสิริกัญญาถามแล้วหมอมิงตอบไม่ได้เนี่ยมีเยอะนะครับ แต่ขออนุญาตนะครับยกตัวอย่างบางคำถามขึ้นมาให้ท่านผู้ชมได้เห็นกันนะครับว่าคำถามนั้นมีอะไรบ้างนะครับหนึ่งในเรื่องที่คุณสิริกัญญาถามหมอมิ้งหรือในแพทย์พรมบินก็คือเมื่อมีการกู้เงินมาแจาก5 0 0แสนล้านนะครับคำถามที่คุณสิริกัญญาถามคือรัฐบาลคิดมาตั้งแต่เมื่อไหร่ว่าต้องกู้เงินมาแจาก5 0 0แสนล้านเรื่องนี้ประชาชนก็อยากรู้เพราะพรรคเพื่อไทยไม่เคยหาเสียงว่าจะกู้เงินมาแจาก5 0 0แสนล้าน ไปชี้แจงในสภานะครับพรรคเพื่อไทยก็ประกาศว่าจะไม่มีการกู้เงินนะครับในการหาเสียงก็ไม่เคยประกาศว่าจะกู้ห้าแสนล้านนะครับในการชี้แจงในสภาก็ไม่เคยประกาศว่าจะกู้ห้า0สนล้านคุณสิริกัญญาถามตรงไปตรงมาว่าคิดเรื่องกู้ห้าแสนล้านตั้งแต่เมื่อไหร่ไม่มีคําตอบจากตัวแทนรัฐบาลผมก็ไม่รู้ว่าทําไมไม่มีทําไมตอบไม่ได้ล่ะครับคําตอบมันมีแค่สองอย่างคือหนึ่ง คิดเรื่องกู้มาตลอดแต่ไม่กล้าบอกเพราะกลัวคนดา่ากับสองเคยคิดว่าไม่กู้แต่มาถึงเวลาต้องกู้มันก็มีอยู่แค่นี้มันเป็นคําตอบที่ไม่สามารถตอบว่าไม่รู้ได้ครับคําตอบมันเป็นแค่เยสหรือว่าคุณคิดมาเมื่อไร่มันมีคําตอบอยู่แค่หนึ่งคุณคิดจะกู้แต่คุณไม่กล้าบอกประชาชนคุณกลัวประชาชนดา่าคําตอบนี้จะบอกว่าคุณเล่นละครสองนะครับเพิ่งมาคิดตอนเป็นรัฐบาลรู้ว่าต่างไม่พอเลยต้องกู้ คําตอบน,นี้สะท้อนความไม่พร้อมเส้นทางของคำตอบของสิริกัญญาที่ถามมันมีอยู่แค่เนี้ยคุณรู้ตั้งแต่เมื่อไหร่ว่าคุณต้องกู้รัฐบาลไม่สามารถตอบว่าไม่รู้ได้ครับเรื่องนี้คุณจะตอบไม่รู้อะไรก็ตามแต่แต่เรื่องกู้เนี่ยคุณรู้เมื่อไหร่เนี่ยคุณต้องตอบได้ครับเช่นถ้าตอนหาเสียงคุณไม่รู้คุณก็ตอบว่าตอนหาเสียงเราไม่รู้หาไปก่อนคุณตอบได้นี่ครับ หรือว่าถ้ารู้ตั้งแต่ตอนหาเสียงว่าต้องกู้คุณก็ตอบมาว่ารู้ตั้งแต่ตอนหาเสียงว่าต้องกู้แต่ไม่กล้าบอกเพราะกลัวประชาชนดา่าถ้าไปหาเสียงว่าจะกู้ห้าแสนล้านมาแจกรับรองไม่ได้คะแนนทําไมาตอบว่าไม่รู้ทําไมาไม่ตอบคําถามนี้คําถามนี้รัฐบาลต้องรู้ครับไม่มีคําตอบว่าไม่รู้ไม่มีนะครับคําถามอื่นที่คุณสิริกัญญาถามนะครับแล้วก็รัฐบาลนะครับตอบไม่ได้นะครับก็คือ เรื่องของการเอาเงินจากไหนมาทำนะครับอันนี้ก็เป็นคำถามที่เป็นประเด็นมาตั้งแต่ต้นนะครับสิริกัญญาเป็นคนเปิดประเด็นว่ารัฐบาลพยายามจะใช้เงินออมสินกฎหมายมันถึงทางตันพยายามจะดึงเงินจากรัฐวิสาหกิจกฎหมายก็ถึงทางตันนะครับจบด้วยการกู้เงินเป็นไปตามสิริกัญญาคาดหมดสิริกัญญาใส่เดี่ยวมาหนึ่งเดือนแล้วนะครับว่ารัฐบาลจะเอาเงินจากไหนมาทาไล่ทุกเม็ดตั้งแต่ออปชั่นของการไปกู้ออมสินสิริกัญญาก็ไล่ว่ามันไม่ได้ จะไปเอาตัง์รัฐวิสาหกิจสิริกัญญาก็ไล่ว่ามันท like ําไม่ได้จนในสุดรัฐบาลยอมรับว่าเออสิริกัญญาพูดถูกยอมรับโดยปริยายเพราะถ้าสิริกัญญาผิดรัฐบาลก็ไปเอาตังออมสินมาได้ถ้าสิริกัญญาผู้ผิดรัฐบาลก็เอาตังจากราฐวิสาหกิจมาได้แต่นี่มันแปลว่าสิริกัญญาผู้ถูกรัฐบาลเลยเอาตังจากออมสินไม่ได้เอาตังจากราฐวิสาหกิจไม่ได้จบด้วยการต้องกู้ซึ่งเคยประกาศว่าไม่กู้ หาเสียงก็ไม่เคยบอกว่าจะกู้และในสภารัฐมนตรีช่วยคังก็บอกว่าไม่กู้ไม่กู้ไม่กู้และไม่กู้เพราะฉะนั้นนี่ก็คืออีกประเด็นหนึ่งที่มีการตั้งคําถามกันอีกประเด็นหนึ่งนะครับที่คุณสิริกัญญาพูดไว้แล้วก็ค่อนข้างดีก็คือเรื่องของตัวเลขนะครับนี่สาธารณะต่อ GDP นะครับมีการถกเถียงกันนะครับว่า นี่สาธารณะต่อ GDP ในปี67จะขึ้นไปเมื่อไหร่นะครับคุณสิริกัญญาพูดนะครับว่าปี67เนี่สาธารณะจะไต่ขึ้นไปที่12ล้านล้านบาทคิดเป็น64%ของ GDP หมอมงนะครับซึ่งควรจะเห็นข้อมูลพวกนี้มากที่สุดใช้ความเป็นผู้ใหญ่ ใช้ความเป็นผู้อาวุโสใช้ความเป็นนักการเมืองรุ่นปู่หรือรุ่นพ่อของสิริกัญญาเนี่ยนะครับทำเสียงเข้มราวกับสิริกัญญาเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาพูดบอกว่าเฮ้ตัวเลขจากไหนถามสิริกัญญาแบบนี้ราวกับว่าตัวเองกําลังกล่าวหาว่าสิริกัญญาเนี่ยเมคตัวเลขขึ้นมาแต่คุณดูถูกสิริกัญญาเกินไปสิริกัญญาเขาเรียนปริญญาโทเซนสัตเขาเป็นนักวิจัยดีเด่นของประเทศไทย เขาสอบเข้ามาเป็นที่หนึ่งของรุ่นเขานะครับเขาไม่ใช่คนสายมั่วตัวเลขเพอหมอมิงถามด้วยลีลาเหมือนกับเจ้าหาก่าวหาสิริกัญญาเมคข้อมูลสิริกัญญาตอบคําถามที่นวินาทีนั้นขนมขาไก่คือสิ่งที่หมอมิงต้องกินเพราะขนมขาไก่จะใส่มาอยู่ในปี๊บนะครับผมไม่ไน้จวาขนมขาไก่ปัจจุบันใส่ในปี๊บหรือปัแต่ยอดีตมันใส่ใอยูใ่ในปี๊บสิริกัญญาบอกว่า ดิฉันเอาข้อมูลมาจากมติคอรมววันที่13กันยายนค่ะมะติคอรมววันที่13กันยายนนะครับเป็นมติคอรมซึ่งเพิ่งผ่านมาแค่สองเดือนนะครับ60ว่าวันเป็นมติคอรมซึ่งคุณเศรษฐาเนี่ยเป็นนายกแล้วเป็นมติคอรมซึ่งคุณนายแพทย์พรหมีเนี่ยเป็นเลขานายกแล้วสิ่ิกันยาตอบว่าในมติคอรมค่ะ13กันยา6 6เขียนไว้อย่างชัดเจนว่า มีกรอบการเงินกรอบการคลังระยะปานกลางเขียนไว้อย่างชัดเจนว่าในปี67หนี้สาธารณะจะขึ้นไป64%ของ GDP ประมาณ12ล้านล้านปรากฏว่าทันทีที่คุณสิริกัญญาตอบแบบนี้นะครับหมอมิงซ,ซึ่งกำลังสูงบทบาทของการเป็นครูใหญ่หรือเป็นเจ้านายไล่บีสิริกัญญาราวกับสิริกัญญาเป็นเด็กนะครับที่ไม่รู้เรื่องรราวเนี่ยเงียบทันทีว่าสิ่งนี้ปรากฏในมติคอรอมอค่ะ ส3กันยายน25 6 6นหนะครับนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้แหละครับเป็นบรรยากาศการดิเบตซึ่งต้องบอกว่าจริงๆหมอมงก็มีการให้ข้อมูลหลายแบบของหมอมงนะครับเพียงแต่ว่าด้วยความที่ปกติไม่มีใครกล้าเถียงกับหมอมงในพรรพเื่อไทยไม่มีในคลอลมอก็ไม่มีนะครับอาจจะทําให้หมอมงเนี่ยนะครับไม่รู้ว่าเมื่อตัวเองต้องมาเจอคนรุ่งหนังที่กล้าเถียงเนี่ยตัวเองต้องเตรียมตัวมายอย่างหนักยังไงบ้างนะครับผมไม่ได้บอกว่าหมองเป็นคนไม่เก่งหรือไม่ดีนะครับ ไม่ใช่หมอมิงที่ผมรู้จักเป็นคนเก่งแล้วก็เป็นคนดีนะครับเพียงแต่ว่าเป็นคนเก่งและเป็นคนดีซึ่งอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ไม่มีใครกล้าเถียงเลยดังนั้นทําอะไรหมอมิงดีไปหมดถูกไปหมดจนทําให้ถ้าเป็นนักฟุตบอลเนี่ยก็เป็นนักออกนักฟุตบอลที่อ่อนสนามขาดการซ้อมไม่เจอคู่แข่งที่แข่งจริงๆนะครับลงไปเตะบอลกับคนในทีมคือคนในพักก็แบบทุกคนก็โอ้ยพี่หมอทําดีพี่หมอทําดีพี่หมอทําด,ดีนะครับ เพราะฉะนั้นมันก็เลยลำบากพอมีการถกเถียงกันในลักษณะนี้นะครับช่วงหนึ่งที่มีการถกเถียงเอาไว้เนี่ยนะครับคุณสุธิชัยนะครับก็ไล่บี้นะครับหมอมิงดุ b, oo, เหมือนกันนะครับคือคุณสุธิชัยเองเ,องเนี่ยต้องบอกเลยว่าที่ผ่านมาเนี่ยพักเพื่อไทยก็เล่นคุณสุธิชัยซึ่งเดี๋ยวเราจะคุยด้วยนะครับว่านอกเหนือนจากคุณธนาธรที่รัฐบาลเล่นหนักในคุณสุธิชัยก็เป็นคนหนึ่งที่รัฐบาลเล่นหนักอย่างไรเนี่ยนะครับคุณสุธิชัยขณะท,ที่จัดรายการอยู่เนี่ยมีประโยคหนึ่งคือคุณสุธิชัยัยนะครบ ผมบอกได้เลยนะครับคุณสุชัยปีนี้เจ็ดสิบวกกว่าแล้วเนี่ยแต่แกบวไัยนะครับไปหลอกต้มแกเนี่ยไม่ได้นะครับและคุณสุชัยในความเป็นสื่อเก่าเกมเนี่ยนะครับความเป็นคนทําสื่อที่เก่าเกมอย่างหนึง่งคุณสุชัยแก้งโง่เป็นเหมือนผมเนี่ยสมมติผมเป็นผมเป็นพิธีกรแต่หลายครั้งท่านผู้ชมไม่รู้บางครั้งผมแก้งโง่บางครั้งผมแก้งถามคนนู้นคนนี้ในเรื่องที่ผมรู้คาตอบแต่ผมถาม เพื่อให้คนนั้นเนี่ยพูดเรื่องต่างๆออกมานล้วถ้ากดเมื่อคนเขารู้สึกว่าผมไม่รู้คําตอบอะไรเนี่ยเขาจะพูดออกไปเรื่อยๆแล้วคนที่มันมีอะไรที่ไม่เคลียร์เนี่ยเมื่อพูดออกไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะเป็นคาพูดที่ค่อยๆหลุดการมัดตัวเองขึ้นมาเพราะฉะนั้นสำหรับคนทําสื่อหรือพิธีกรที่ดีเนี่ยนะครับเขาจะแกล้งโง่เขาจะแกลงง้กลงไม่รู้เรื่องแตกต่างนะครับพิธีกรบางประเภทหรือคนทําสื่อที่ห่วยบางประเภทเนี่ยจะอวดฉลาดสัมภาษณ์ใครก็แบบโอ้ยกูฉลาดกว่าแขกกูเหนือกว่าแขกแขกโง่กู ไปฟังสื่อแบบนั้นพิธีกรสัมภาษณ์แบบนั้นเนี่ยไม่รู้หรอกครับแขกคิดอะไรรู้แต่พิธีกรคิดอะไรฉลาดกว่าแขกไปหมดแต่คนทําสื่อที่ฉลาดเนี่ยต้องทําตัวว่าโง่่แขกแล้วปล่อยให้แขกเนี่ยพูดแล้วธรรมชาติคนเราพอพูดไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะโม้แล้วพอมันจะโม้เนี่ยมันจะหลุดเรื่องที่ตัวเองไม่รู้ออกมาอันนั้นแหละคือจังหวะการตกแล้วคุณจะคอขาดกลางจอนะครับอันนี้ต้องบอกท่านผู้ชมไว้เลยว่านี่คือเคล็ดลับของการสัมภาษณ์คนเราแกล้งโง่ เพื่อเราให้อีกฝ่ายกาดตกและจังหวัดนั้นเนี่ยมันจะมีคนขอขาดกลางจอวันนั้นเนี่ยนะครับคุณสุทธิชัยถามถามเยอะเลยนะครับถามนู่นถามนี่เยอะเลยนะครับแล้วก็พอถามนู่นถามนี่เยอะเนี่ยนะครับอพอถามนู่นถามนี่เยอะเนี่ยนะครับก็มีประเด็นหนึ่งนะครับที่มีงานงอกขึ้นมาซึ่งสร้างความขืญหานะครับ คุณสุทธิชัยถามหมอมิงนะครับว่าเรื่องของการกู้เงินนะครับเรื่องของการหาแหล่งเงินนะครับทำไมถึงออกพระราชบัญญัติทำไมไม่ถึงออกพระราชกำหนดทั้งที่รัฐบาลอ้างตลอดว่าการแจกเงินเป็นเรื่องจำเป็นเศรษฐกิจไทยมันวิกฤตจำเป็นต้องแจกอย่างเร่งด่วนเรื่องนี้คนถามคำถามเยอะนะครับถามคำถามเยอะเลย นะครับว่าเอรัฐบาลบอกว่าต้องกู้เงินมาแจากเพราะวิกฤตเศรษฐกิจมันจำเป็นมันเร่งด่วนแต่ทําไมถ้าเร่งด่วนแล้วถึงออกเป็นพระราชบัญญัตินะครับหมอมงหลุดตอบคําตอบหนึ่งออกมาฟังแล้วจับความได้ว่าเหตุผลที่ออกเป็นพระราชบัญญัติไม่ออกเป็นพระราชกำหนดเพราะกลัวติดคุกคุณสินชัยรีบขยี้เลยตกลงคุณออกเป็นพระราชบัญญัติ ไม่ใช่พระราชบัหนตเพราะกลัวติดคุกอย่างนั้นหรือแล้วที่บอกว่าวิกฤตเศรษฐกิจมันวิกฤตจ,จนต้องรีบแจกเงินคุณจะเอายังไงนะครับหมอมิงก็ยอมรับว่าเรื่องของการติดคุกเป็นเรื่องที่เราต้องระวังเพราะเรารู้มีคนพยายามจะทําแบบนี้กับเราเนี่ยแหละครับเหตุผลที่แท้จริงตกลงวิกฤตเศรษฐกิจวิกฤตจ,จริงหรือเปล่าแล้วถ้าเศรษฐกิจวิกฤตจ,จริงนะครับทําไมถึงไม่รีบแจกเงินทันที ใช่ไหมครับถ้าเศรษฐกิจวิกฤตจริงทำไมไม่รีบแจกเงินทันทีถ้าแจกเงินทันทีอาจจะทำให้ยอมรับได้ว่ามันวิกฤตจริงแต่เมื่อมีการรอไปแจกในเดือนพฤษภาคืออีกครึ่งปีเนี่ยแปลว่าวิกฤตไม่จริงใช่หรือไม่หรือคำตอบอาจจะแยกกว่านั้นคือเศรษฐกิจวิกฤตจริงแต่รัฐบาลขอไปแจกอีกครึ่งปีเพราะกลัวกลัวตัวเองติดคุกตกลงถ้าประเทศมีวิกฤตเศรษฐกิจ เปรียบรัฐบาลเป็นหมอหมอเลือกไม่รีบรักษาประชาชนเพราะหมอกลัวหมอติดคุกคำตอบนี้แย่ลงไปอีกคำตอบนี้แย่ลงไปอีกใช่ไหมครับหมอของประเทศคือรัฐบาลรัฐบาลบอกว่าเศรษฐกิจวิกฤตต้องรีบแจกเงินแต่พอคนถามว่าทําไมไม่รีบแจกทําไมไม่รักษาอ๋อเดี๋ยวหมอติดคุกรอไปก่อนครึ่งปีหมอค่อยทาการรักษาคุณ ถ้าเป็นคำตอบคำตอบนี้เป็นหมอจริงๆนะครับคงถูกถอดใบอนุญ,ญาตทางการแพทย์เพราะเลือกความปลอดภัยของตัวหมอมากกว่าความปลอดภัยของคนไข้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับอันนี้แหละเป็นคําถามที่คนทําสื่อเกา่าๆนี่นะครับเ,รเขาเขารอให้จังหวะก,กาตกนะครับแล้อพอจังหวะก,กาดตกมันก็ออกมาอีกประเด็นหนึ่งน่าสนใจนะครับที่มีการวิพากวิจารณ์กันนะครับก็คือกรณีที่ หมองนะครับมีการออตอบประเด็นที่คุณไหมหรือคุณสิริกัญญาพูดถึงดอกเบีย้ยนะครับของกรณีกู้เงินแจก5 0 0แสนล้านขณะที่มีการดีเบตกันเนี่ยมีตอนหนึ่งสิริกัญญาเปิดประเด็นนี้ขึ้นมาว่าดอกเบี้ยของโครงการกู้เงินแจก5 0 0แสนล้านเนี่ยดอกเบี้ยมันอยู่ที่ 2.6- ถึง2.7เเปนะครับ4ปีปีอัตราดอกเบี้ยเนี่ยจะประมาณ5 0,000 000. กว่าล้าน นะครับอันนี้เป็นดอกเบี้ยที่คุณสิริกัญญาเขาคำนวณเอาไว้อย่าลืมนะครับว่าการกู้เงินแจกมันมันมีภาระดอกเบี้ยนะครับเพราะมันคือการกู้เมื่อกู้มันต้องมีดอกเบี้ยสิ่งนี้รัฐบาลก็ไม่เคยพูดกับเรานะครับใครเคยได้ิรัฐบาลพูดเล่าให้เราฟังไหมครับว่าการกู้เงินแจกต้องเสียดอกเบี้ยมีใครเคยได้ยินไหมครับว่ารัฐบาลบอกเราว่ากู้เงินแจกต้องเสียดอกเบี้ยคําตอบคือไม่มีนะครับผมก็ไม่กล้าบอกนะครับว่ารัฐบาลไม่ตรงไปตรงมานะครับแต่ว่าคุณสิริกัญญาเขาถามรัฐบาลเรื่องนี้ว่าดอกเบี้ยเนี่ยนะคร แล้วสิริกัญญาก็คำนวณน,นะครับว่าดอกเบีย้ยของการกู้เงินแจกเนี่ยนะครับมันปีละ2 6ถึง2.7ตแปลว่ามันต้องมีการเสียดอกเบีย้ยจากการกู้เงินแจกประมาณ5 0 0 0มืนกว่าล้านแต่สิริกัญญานะครับก็หันไปบอกหมอ밍มนะครับว่าแต่ไม่รู้คุณหมอคำนวณยังไงนะคะหมอ밍มฟังปุ๊บก,ก็สวนสิริกัญญาทันทีนะครับพอสิริกัญญาพูดถึงดอกเบีย้ยจากการกู้เงินแจกว่าประมาณ5 0,000 000. ืนกว่าล้าน สิริกัญญาถามหมอมงว่าไม่รู้หมอมิงคำนวณอย่างไรเรื่องดอกเบีย้ยหมอ밍มทันทีตอบคําถามว่าตกลงรัฐบาลคํานวณเรื่องดอกเบีย้ยจากการกู้เงินแจกอย่างไรนะครับหมอมงทําเสียงเข้มแล้วโชว์ลีลาของคนที่เป็นเจ้าคนนายคนว่าทําไมไม่ตัดเงินต้นไปด้วยล่ะเวลาคํานวณดอกเบีย้ยนะครับแล้วก็หวัวเราะเยาะใส่สิริกัญญาว่าขนาดนี่เป็นนักบัญชีที่เก่งที่สุดนะ นะครับผมย้าบิบทของการเทียงนะครับสิริกัญญาพูดเรื่องนึงที่รัฐบาลไม่เคยบอกเราว่าการกู้เงินแจกมีภาระดอกเบีย้ยสิริกัญญาบอกว่าถ้าดอกเบีย้ยมันอยู่ที่ประมาณ 2.6- ถึง2.7เเซนี่ยนะครับดอกเบีย้ยอยู่ที่ประมาณ5 0,000 000. กว่าล้านเป็นคําถามที่ถามได้ไหมคําตอบของผมคือเป็นคําถามที่ตอบได้สิครับเพราะประชาชนต้องเป็นคนจ่ายดอกเบีย้ยห้0 0 0นกว่าล้านนี่ครับคาถามสําหรับผมนี่กลับไปคือทาไมรัฐบาลไม่เคยบอกเราเรื่องนี้ทําไมดอกเบีย้ยจากการกู้เงินแจกในรัฐบาลไม่เคยบอกเราอีกว่าเราต้องจ่าย ไอการกู้เงินแจกเนี่ยก็ไม่เคยบอกแล้วเราต้องจ่ายไปล้วห้าแสนล้านพอกู้เงินมีดอกเบีย้ยต้องบอกเราก็ไม่เคยบอกกับกลายเป็นสิริกัญญาซึ่งเป็นฝ่ายคาา้านมาเตือนประชาชนว่าเฮ้ยประชาชนรัฐบาลกู้ห้าแสนล้านเนี่ยประชาชนต้องจ่ายดอกเบีย้ยห้าหมื่นล้านนะคำถามง่าย,ายๆครับทำไมรัฐบาลไม่เคยบอกเรามีใครรู้ไหมครับทาไมรัฐบาลไม่เคยบอกเราเาเราต้องมีดอกเบีย้ยอ่ะผมให้ความเป็นธรรมกับรัฐบาลน,นะครับผมให้ความเป็นธรรมกับรบัฐา ผมถามท่านผู้ชมที่ดูช่องสี่ร้ทอตอนนี้เพิ่งสมย้ำนะครับใครที่ดูอยู่อย่าลืมช่วยกดติดตามนะครับทุกคนที่ดูอยู่ผมต้องขอความกรุณาทุกคนว่าช่วยกันกดติดตามแล้วช่วยกันกดกระดิ่งเพราะหลายครั้งเวลาท่านผู้ชมบ่นว่ากดกระดิ่งกดติดตามนะครับไม่เห็นคลิปผมเนี่ยเพราะหลายคนไม่ได้กดกระดิ่งไม่ได้กดติดตามผมชวนชวนคันครับว่าทุกคนช่วยกันกดกระดิ่งแล้วกดติดตามนะครับมันจะได้มีการแจ้งเตือนตลอดเวลา นะครับช่วยกันกดกระดิ่งและกดติดตามกดกระดิ่งและกดติดตามไม่เสียตังค์นะครับฟรีกดกันเข้าไปนะครับทั้งกดกระดิ่งและกดติดตามนะครับและอย่าลืมไปโหวตผลโพลเพราวันนี้ถามว่าเห็นด้วยหรือไม่ที่พักเพื่อไทยระดมสสโจมตีคุณธนาธรและคุณสุธิชัยหลังวิจารณ์แผนกู้เงินห้าแสนล้านนะครับอ่ะลองดูกันนะครับอ่ะคุณตะวันบอกกดซับสองรอบได้ไหมครับได้ครับขอบคุณมากครับเชิญกดตามอัธยาศัยกดซับนะครับกดติดตามกดกระดิ่งนะครับช่วยกันนะครับแล้วก็ สนับสนุนนะครับด้วยนะครับด้วยการสมัครสมาชิกหรือว่าสแกน QR code นะครับที่มุมขวาล่างนะครับหรือธนาคารกสิกรไทย0072977068นะครับเป็นช่องทางที่ท่านสามารถจัดสนับสนุนการทำงานของผมได้คุณรัชดานะครับแจกกิฟต์ให้กับเพื่อนๆแล้วกับคุณมากๆเลยนะครับคุณรัชดาก็ เป็นแฟนรายการนะครับที่เป็นคนรับประเทมตายผมไปมติชนคุณรัชดาก็ไปไปช่องจำฝันคุณรัชดาเขาไปจนตอนนี้ผมสงสัยว่าคุณรัชดาตามผมหรือคุณรัชดาตามช่องจอำฝันหรือตามช่องมติชนนะครับผมภาวนาว่าคําตอบคุณรัชดาคือคุณรัชดาตามผมไปทุกช่องที่ผมไปซึ่งผมจะดีใจมากนะครับที่มีแฟนพันแท้อย่างคุณร,นะครัชดาเพราะว่าเวลาผมไปมติชนคุณรัชดาก็จะไปแจกกิ์ไปช่องจอำฝันคุณรัชดาก็ไป อย่าให้คุณลัชดาตอบมาว่าเป็นแฟนพันธ้อาจารย์สินโรดนะครับเราจะได้ภูมิใจที่มีแฟนพันธ้ของคนหนึ่งนะครับขอบคุณนะครับคุณกุ๊กไก่คุณชัยพรคุณดีเจฟ็อกซ์คุณหวีคุณจุนคุณตะวันนะครับคุณปัทมรรราชคุณกาสลองคุณฉัตรมงคลนะครับทุกท่านนะครับอ่ะนะครับเพื่อนก็เนี่แหละครับพอพอคุณไหมสิริกัญญาพูดเรื่องอัตราดอกเบี้ยซึ่งรัฐบาลไม่เคยบอกเราเลยเนี่ยนะครับว่ามันจะต้องมีเรื่องของดอกเบี้ยเนี่ยนะครับ แล้วคุณสิริกัญญาเป็นคนคำนวณปุ๊บว่ามันจะอยู่ที่ห0 0 0มืนล้าน,นเนี่ยหมอมิับก็ถาพูดขึ้นมาเลยว่าทําไมไม่เอาเงินไม่ตัดเงินต้นด้วยล่ะคนฟังก็อึง้งเพราะหลังจากนั้นหมอมิงบอกว่านี่ขนาดสิริกัญญาเป็นนักบัญชีที่เก่งที่สุดนะนะครับสิริกัญญาไม่ใช่นักบัญชีครับเขาเป็นนักเรศรษฐศาสตร์นะครับหมอมิงควรจะรู้ว่าเศรษฐศาสตร์กับบัญชีแตกต่างกันเศรษฐศาสตร์คือคณะอีคโนมิกส์ นะครับบัญชีคือ accountant นะครับนักบัญชีกับนักเศรษฐศาสตร์าการต่างกันนี่คือข้อที่1นะครับการเรียนปริญญาตรีสาขาเศรษฐศาสตร์การเรียนปริญญาตรีสาขาราฐศาสตร์ก็แตกต่างกันนี่คือข้อที่2นะครับแต่ที่3ที่ต่างกันมากกว่านั้นคือการที่สิริกัญญานะครับเขาแสดงความเห็นเศรษฐศาสตร์นะครับแต่มองมิ้งกับด้อยค่าว่าคนอย่างคุณเนี่ยเหรอนักบัญชีที่เก่งที่สุดคําถามแบบนี้เป็นคําถามคําตอบในเชิงด้อยค่าคขมากนะครับ นะครับเป็นคําตอบในเชิงด้อยค่าเขามากซึ่งหมองมงเป็นผู้ใหญ่จนไม่ควรจะด้อยค่าคนรุ่นหลังขนาดนี้ความเป็นผู้ใหญ่ที่น่านับถือเนี่ยนะครับไม่ได้อยู่ที่อํานาจไม่ได้อยู่ที่ความอาวุโสแต่อยู่ที่ความมีวุฒิภาวะในการรับฟังและการตอบนะครับผมก็ไม่เคยอายุเจ็สิบอย่างหมอง,มงแต่ผมเชื่อว่าผู้ใหญ่ที่ดีเนี่ยไม่ใช่ผู้ใหญ่ที่พอฟังความเห็นที่แตกต่าง,างแล้วบอกว่าอย่างคุณเนี่ยแหละนักบัญชีที่เก่งที่สุดเขาไม่ใช่ลูกจ้างครับ เขาไม่ใช่คนกินเงินเดือนพักเพื่อไทยไม่ใช่ครับไปพูดอย่างนี้บเขาไม่ได้เขาเป็นตัวแทนประชาชนความเป็นตัวแทนประชาชนของเขาเนี่ยเขาเป็นตัวแทนประชาชนมากกว่าหมอมิงด้วยซ้ำไปอ่ะเขาเป็นคนที่ประชาชนเลือกครับคุณไปพูดอย่างนี้กับเขามันไม่ได้นะครับแต่ประเด็นสําคัญมากกว่านี้นะครับก็คือว่าการที่หมอมิงพูดเนี่ยนะครับพูดราวกับว่ารัฐบาลไปกู้เงินมาแจกห้าแสนล้านเนี่ยมันเหมือนไปกู้เงินมาซื้อบ้านมันซื้อรถนะครับเหมือนกับไปกู้เงินมาซื้อบ้านมันซื้อรถที่ พอจ่ายดอกเบี้ยไปแล้วก็ตัดเงินต้นไปเนี่ยภาระเงินต้นก็จะลดภาระดอกเบี้ยก็จะต้องลดอันนั้นคือการซูบกู้ซื้อบ้านผู้ซื้อรถกู้ซื้อบ้านแสนสิริกู้ซื้อบ้านคือไหนก็ตามนะครับผู้ซื้อรถของใครก็ตามเนี่ยถ้าจ่ายดอกเบี้ยไปเรื่อยๆจ่ายเงินต้นเนี่ยเงินมันจะค่อยๆลดแต่การกู้ของรัฐบาลมันเป็นการกู้โดยออกบอลมันเป็นการกู้โดยออกพันธบัตรนะและเวลารัฐบาลออกบอลหรือพันธบัตรมันมีระยะเวลาถ่ายถอนกี่ปีแล้วดอกของพันธบัตรเนี่ย นะครับมันฟิกซ์มันตายตัวมันไม่มีการหักเงินต้นมันไม่มีมันแตกต่กางการกู้กู้ธนาคารไปผ่อนบ้านมันแตกต่างกับการกู้ธนาคารไปผ่อนรถนะครับแล้วการกู้บอลกู้พันธบัตรเนี่ยเงินต้นเขาจะคืนครั้งเดียวตอนครบกําหนดระยะเวลาเช่นถ้าออกพันธบัตรครบอายุห้าปีพอห้าปีค่อยคืนเงินต้นไม่ใช่เหมือนผ่อนบ้านผ่อนรถ นะครับที่เงินต้นทยอยคื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 น,ยยคนแล้วก็ไปดีไฟแนนซ์นี่มันกู้พันธบัตรมันไม่ใช่กู้เงินไปผ่อนบ้านผ่อนรถอะไรกันครับเนี่ยมันมาได้ยังไงประเด็นนี้นะครับสิริกัญญาถามเรื่องดอกเบี้ยนะครับแทนที่คนของรัฐบาลจะตอบเรื่องดอกเบี้ยกลับไปด้วยค่าสิริกัญญาว่าคนอย่างคุณเนี่ยหรือคุณนักบัญชีที่เก่งที่สุดแค่นี้ก็เป็นคําตอบที่ไม่ดีแล้วครับแต่คําตอบที่ไม่ดีมากกว่านั้นก็คือนะครับ บอกว่าทำไมสิริกัญญาไม่หักเงินต้นพร้อมดอกเบีย้ยคือประเทศไทยหรือรัฐบาลไหนเวลากู้เนี่ยแตกต่างกับการกู้ธนาคารเพื่อผ่อนบ้านผ่อนรถนะครับการกู้ของรัฐบาลย้ำอีกคำว่าเป็นการกู้ด้วยการออกพันธบัตรเพราะฉะนั้นดอกเบีย้ยพันธบัตรเนื่นหนึ่งมันเป็นอัตราดอกเบีย้ยตายตัวนะครับสองก็คือพันธบัตรเนี่ยรัฐบาลจะคืนเงินต้นตอนครบกาหนดระยะเวลาไม่เหมือนกู้เงินไปผ่อนบ้านผ่อนรถนะครับที่ทยอยขอคืนเงินต้นได้แล้วก็ค่อยๆปรับลดยอดกัน นะครับแต่เนี่ยแหละครับมันคืออะไรก็ไม่รู้แล้วคือสิ่งที่สิริกัญญาเขาถูกด้อยค่ากลางรายการแต่ผลจากการด้อยค่าคุณสิริกัญญาสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือใครถูกด้อยค่ามากกว่ากันผมก็ไม่กล้าตอบนะครับผมก็ไม่กล้าตอบแต่ทั้งหมดเนี่ยผมอยากจะสะท้อนบรรยากาศแบบนี้ว่าเรากําลังเห็นการด้อยค่าสิริกัญญาอย่างหนักนะครับด้ค่าด้วยเรื่องการศึกษานะครับ อันนี้ก็เลวร้วายแล้วนะครับสังคมประชาธิปไตยการศึกษาไม่ใช่สิ่งที่ควรจะเอาไม้ได้ค่ากันนะครับสองต้อยค่าด้วยเรื่องการที่สิริกัญญาเป็นลูกชาวบ้านมีเงินในบัญชีเพียงแค่สี่ห้าสี่สี่ล้านห้าล้านอันนี้ก็น่ารังเกียจคนของรัฐบาลพูดอย่างนี้ได้อย่างไรดูถูกคนค่อนประเทศจริงๆต้อวคำว่าดูถูกคนส่วนใหญ่ประเทศที่มีเงินสี่ห้าล้าน นะครับคนส่วนในประเทศมีเงินไม่ถึงสี่ห้าล้านครับแค่คนของรัฐบาลบอกว่าไอ้คนที่มีเงินสี่ห้าล้านเนี่ยอย่าเสอเอิบม,มาบริหารประเทศแค่นี้คุณก็ดูถูกคนแล้วปล่อยออกมาได้ยังไงมุมมองแบบนี้นะครับมันเต็มไปด้วยกระบวนการได้ค่ากระบวนการได้ค่ากระบวนการได้อยค่าเรื่องการศึกษานะครับด้ยค่าเรื่องเงินในบัญชีนะครับได้ค่าว่าอายุน้อยกว่าแต่ทุกกระบวนการที่ด้ค่าเนี่ย มันยิ่งตอกย้ําความด้อยค่าของคนที่ด้อยค่าสิริกญญานะครับมันยิ่งตอกย้ํากระบวนการด้อยค่านะครับของคนที่ด้อยค่าคุณสิริกญญาเองแล้วมันยิ่งทาให้สิริกญญาเนี่ยเขาชายนิ่งมากขึ้นเรื่อยๆในวงการสื่อตอนนี้ก็พูดแบบนี้ครับว่าสิริกญญาเนี่ยยิ่งออกทีวีเยอะยิ่งชายนิ่งยิ่งเจิดจลัดยิ่งเจิดจ้าผมไม่กล้าบอกนะครับว่าในวงการสื่อก็พูดถึงฝ่ายที่ด้อยค่าสิริกัญญาว่าอย่างไร ผมเชื่อว่าถาผู้ชมมีวิจารณญาณมากพอนะครับที่สามารถจะพิจารณาได้เองนะครับเพราะฉะนั้นนะครับอยากจะเห็นการกลับไปถกเถียงนโยบายนี้โดยการเอาคเา็จริงเป็นที่ตั้งนะครับมากกว่าการชกใต้เข็มขัดนะครับไม่ว่าจะเป็นการดูถูกสิริกัญญาไม่ว่าจะเป็นการโจมตีนะครับสิริกัญญาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการอ้างว่าตัวเองเก่าเกมกว่าประสบการณ์กว่าแล้วก็ใช้วิธีถกเถียงแบบเหมือนกับ